ก็ท่านรองผู้การท่านผู้กำกับนะครับแล้วก็ท่านที่ที่เข้ามาในร่วมในกิจการครั้งนี้การรับปากกับอาชีพในนี้เปิดงานมันเป็นภาพที่เริ่มต้นของการทำงานนะครับภาพนี้ผมอยากจะให้พวกเราจดจำเอาไว้นะครับมันเป็นการแสดงพลังนะครับให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ยอมกับเดี๋ยวเรียกหน้าวัดเลยก็ได้เดี๋ยวจะบอกพี่พี่เต่าคืออยู่หน้าวัดให้มีหน่อยถ้าพี่เต่าเราสามระยะเลยหมายถึงเออจังหวัดนครนายกสองจังหวัดเดี๋ยวตรงนี้พี่เต่าเขียนพร้อมกันเลยไม่สามจังหวัดนครนายกเลยครับท่านผู้การที่มรุโชว์ชาวบ้านไม่มีท่านตายครับคนไหนข้างหลังตอนนี้ครับคุณลุงเกียรติอ๋อท่านครับต้นกันเดี๋ยวเรียนขออนุญาตเกริ่นตามหมายนะครับเดี๋ยวเชิญท่านเจ้าวัดไปผมได้รับหมายค้นนะครับที่ป.4565ตอนนี้จังหวัดนครนายกเบอร์ที่15กุมภาพันธ์2565จากการสอบสวนต่อการสอบการก็การปฏิบัติการที่ถูกต้องที่ที่ชอบหมายถึงเจ้าของก็คือเจ้าวาดวัดมายาเลเตอร์ไหมเลเตอร์สีม่วงใช่ไหมสีฟ้าพายาเลเตอร์สีม่วงสีม่วงตอนนั้นอ่ะนะไม่มีนี่ให้ดูคนเหรอใช่ของสมเด็จสงชัยเหรอไม่ใช่นู่นสมเด็จธงชัยอยู่วัดไหนนู่นพูดถึงนู่นอ๋อไม่อันนี้คือพระของสมเด็จธงชัยใช่ไหมใช่ใช่คือสมเด็จธงชัยวิธีเปิดขั้นตอนที่หนึ่งเปิดดูดิอ่านได้ไหมล่ะไม่เห็นครับจะมาได้มาไม่เคยใช้เลยจะได้มาวิธีเปิดตู้บิดชุดมงคลของสมเด็จธงชัยนี่ของสมเด็จธงชัยเหรอใช่เดี๋ยวเข้าไปน้องเหม็นผมตาไม่ดีสิ่งดีๆที่ผมก็ทำมาอยู่ผมเห็นด้วยนะทำวัดจนดีนะมันก็จะจะลงอยู่กับหลวงพ่อไปตลอดแต่สิ่งที่มันผิดพลาดไปไม่ดีหลวงพ่อก็ขอเสียใจคิดนะคิดไม่ดีหรือว่านะแล้วคดีที่เดินไปคือถ้าเราผิดแล้วเนี่ยถ้าเราคิดดีคิดชอบยอมรับในสิ่งที่มันเกิดมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมของอะไรก็ว่าไปหลวงพ่อก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคณะสงฆ์ทั่วไปที่ยังพอสละเพศให้พวกคนกราบไหว้มีทุกที่ที่เอาขนาดนี้เดียวก็ได้